คนรวยและคนสําเร็จเก่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกคนทุกคนนะครับที่เขารวยและสําเร็จไม่ว่าเขาจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเขาใช้สิ่งนี้เพราะว่าถ้าคุณรู้สึกกับสิ่งใดคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นอยู่เสมอสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนมีพลังด่งดูดกันและกันและมีกระแสดึงดูดเหมือนคลื่นแม่เหล็กครับความรู้สึกในกิดของคุณก็มีคลื่นแม่เหล็กเหมือนกันความรู้สึกดีคือการส่งคลื่นพลังบวกแห่งความรักความรู้สึกแย่ๆคือคลื่นความถี่ที่เป็นค่าลบ และไม่ว่าคุณจะรู้สึกดีหรือว่าแย่แบบใดก็ตามความรู้สึกเหล่านั้นจะก,กำหนดเคลื่อนความถี่ของคุณและเช่นเดียวกับแม่เหล็กคุณจะเริ่มดึงดูดผู้คนสถานการณ์เงื่อนไขปัจจัยต่างๆที่กำลังส่งเคลื่อนความถี่เดียวกันกับคุณไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามถ้าคุณเองรู้สึกคึกคักรกระปี้กระเป๋าเคลื่อนคึกคักของคุณก็ณจะดึงดูดผู้คนสถานการณ์และเหตุการณ์ที่มีความคึกคักมีชีวิตชีวาสดใส แต่เชื่อได้ครับว่าถ้าคุณรู้สึกหวาดกลัวคลื่นความกลัวของคุณก็จะออกไปดึงดูดผู้คนสถานการณ์และเหตุการณ์ที่น่ากลัวเข้ามาสู่คุณคุณไม่ต้องสงสัยว่าตัวเองกําลังส่งคลื่นความถี่ชนิดไหนกันแน่เพราะคลื่นความถี่ของคุณก็คือสิ่งที่คุณรู้สึกณขณะนั้นและอาจจะหมายถึงอดีตที่ผ่านมาด้วยนะครับคุณสามารถเปลี่นคลื่นความถี่ของคุณได้ตลอดเวลาด้วยการปรับเปลี่ยนความรู้สึกและทุกอย่างรอบตัวคุณจะเริ่มเปลี่ยนไป และคุณจะเริ่มส่งคลื่นความทีใหม่คุณลองนึกถึงสถานการณ์อะไรสักอย่างในชีวิตซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดอ,อะไรก็ได้อีกมากมายผลลัพธ์แต่ละอย่างนั้นเกิดขึ้นได้ก็เพราะวา่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆความสัมพันธ์ของใครต่อใครอาจจะราบรื่นเถื่นเต้นร้าใจอิ่มอกอิ่มใจหรืออะไรก็ตามถ้าอยู่ในคลื่นความรู้สึกดีความสัมพันธ์กับใครต่อใครก็ตามที่อาจจะรู้สึกน่าเบื่อหน่ายสับสนโกรธน้อยใจ น่ารำคาญชวนให้กลุ้มใจกังวลเครียดหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณอยู่ในคลื่นความรู้สึกแย่ๆผลลัพธ์จากความสัมพันธ์นั้นก็จะติดตามความรู้สึกของคุณและมันจะเป็นตัวชี้ขาดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์นั้นความรู้สึกที่คุณมีให้คือสิ่งเดียวกันกับสิ่งที่คุณได้รับจากความสัมพันธ์นั้นถ้าส่วนใหญ่แล้วคุณรู้สึกยินดีกับความสัมพันธ์เท่ากับว่าคุณกําลังให้ความรักส่งความรักและคุณก็จะได้รับความรัก และความไปตยินดีกลับขึ้นมาแชา่ข้อสัมพันธ์นั้นเพราะนั่นคือคลื่นความถี่ที่คุณกำลังสังกัดอยู่เมื่อความรู้สึกเปลี่ยนจุดหมายคุณก็จะเปลี่ยนไปเมื่ออารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนการตัดสินใจก็จะเปลี่ยนไปจงทําให้ตัวเองอยู่ในคลื่นของความรักการสนึกรู้คุณยินดีหลงไหลค,คึกคักตื่นเต้นสนุกมีความหวังพึงพอใจไม่ใช่รำคาญใจผิดหวังเบื่อหน่ายกังวลโกรธ วิ่วาวิจารณเครียดริษยาหดหวังรู้สึกผิดหวาดกลัวหรือว่าพิสูจน์ทุกๆเรื่องในชีวิตล้วนมีคลื่นความรู้สึกให้เลือกมากมายและคุณจะบอกได้ว่าผลลัพธ์บ,บั้นปลายของแต่ละเรื่องนั้นจะออกมาแบบใดด้ดวยความรู้สึกที่เรามีต่อเรื่องนั้นๆสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นอะไรก็ตามนะครับที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นจะขยายใหญ่ขึ้นคุณโฟกัสที่ความเสียใจนิสินความขดแคลนสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นในโลกความเป็นจริง คุณจะรู้สึกตื่นเต้นยินดีมีความสุขมีความหวังหรือว่าคุณจะกลุ้มใจหว,หวาดผวากังวลกดดันเรื่องเงินคุณจะรู้สึกปลื้อปิติอิ่มอกอิ่มใจหรือว่าเสียขวัญวันไว้ในเรื่องของสุขภาพมีคลื่นความรู้สึกแบบต่างๆมากมายที่คุณกําลังส่งออกไปและได้รับกลับคขนมาทันนี้คุณรู้ตัวและไม่รู้ตัวคุณอาจจะอยากเดินทางท่องเที่ยว แต่ถ้าคุณมัวแต่รู้สึกผิดหวังเสียใจที่คุณไม่มีเงินจํานวนมากพอสําหรับการท่องเที่ยวแสดงว่าคุณกําลังรู้สึกผิดหวังในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อคุณรู้สึกผิดหวังคุณก็จะอยู่ในคลื่นของความที่และความผิดหวังของคุณก็จะได้รับเงื่อนไขปัจจัยที่ทําให้คุณต้องผิดหวังอีกในชีวิตคุณไม่สามารถเดินทางท่องเที่ยวไปได้เรื่อยๆจนกว่าคุณจะปรับความรู้สึกของคุณสมัยพลังงานแห่งความรักจะชักนําเงื่อนไขปัจจัยต่างๆ ให้คุณได้เดินทางท่องเที่ยวยังมีความสุขและสนุกถ้าคุณย้ายอารมณ์ความรู้สึกของคุณมาอยู่ในคลื่นความรู้สึกที่ดีเพื่อให้คุณจะเปิดใจรับมันเมื่อคุณเปลี่ยนความรู้สึกเกี่ยวกับสภาพการหนึ่งคุณกําลังส่งคลื่นความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิมออกไปในเมื่อคลื่นความถี่เปลี่ยนไปสภาพการนั้นย่อมจะเปลี่ยนไปในฐานะผลสะท้อนกลับเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนคลื่นความถี่ใหม่คุณจะสามารถดึงดูดผลลัพธ์ใหม่ได้ในชีวิตคุณ ถ้ามีสิ่งใดติดลบในชีวิตคุณคุณก็เปลี่ยนมันได้จงเชื่อแบบนั้นครับไม่มีอะไรที่มีคําว่าสายจะเกินไปเพราะคุณแก้ไขปรับเปลี่ยนความรู้สึกได้ตลอดเวลาถ้าคุณอยากจะได้รับสิ่งนีคุณรักหรือว่าต้องการเปลี่ยนอะไรก็ตามให้กลายเป็นสิ่งนีคุณรักมั่งมีมั่งคั่งร่ารวยและไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ตามสิ่งเดียวที่คุณต้องทําคือปรับเปลี่ยนความรู้สึกของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นความลับของจัก,กรวาลคือ จงนึกถึงตัวเองในฐานะพลังงานก้อนหนึ่งที่มีคลื่นความถี่และการสะเทือนอะไรก็ตามที่คนรู้สึกมีอารมณ์เกี่ยวกับมันสิ่งนี้จะเกิดขึ้นภายในโลกความเป็นจริงภาสถานการณ์และผู้คนหวังว่าคุณจะเก็ตเรื่องนี้มากขึ้นนะครับคนจํานวนมากไม่รู้จักพลังเห็นความรู้สึกที่ดีดังนั้นความรู้สึกต่างๆของคนเหล่านี้ก็เป็นเพียงแค่ปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองและนี่คือการปล่อยให้ความรู้สึกอยู่ในระบบอัตโนมัติ ให้คุณจะควบคุมอย่างจงใจและตั้งใจเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกหรือสิ่งที่คุณอยากจะรู้สึกครับและเมื่อมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นพวกเขาก็จะรู้สึกดีเมื่อมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นพวกเขาก็จะรู้สึกแย่คุณเป็นแบบพวกเขาหรือเปลา่าคือคนทั่วไป9 8บปเซนบนโลกใบนี้คนเหล่านี้ไม่ได้รู้เลยว่าความรู้สึกตัวเองนั่นแหละคือสาเหตุสําคัญของสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงกับตัวเอง ในขณะที่พวกเขาแสดงปฏิกิริยาด้วยความรู้สึกแย่ๆกับเรื่องอะไรสักอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตพวกเขาก็ให้ความรู้สึกที่แย่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นและได้รับสภาพเงื่อนไขที่แย่ขึ้นกลับคืนมาในโลกความเป็นจริงทําให้ติดอยู่กับวังวนของความรู้สึกของตัวเองคือล้มเหลวสำซาชีวิตก็วนอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนสักทีซึ่งเหมือนกับหนูถทิพจักท้งนี้เพราะไม่เข้าใจว่าการเปลิกชีวิตก็คือการปรับเปลี่ยนเครื่องความรู้สึกของตัวเอง ปัญหาทุกอย่างไม่ใช่สินที่เกิดขึ้นกับเราครับปฏิกิริยาท่าทีของเราต่างหากที่มีต่อเรื่องนั้นมันคือตัวปัญหาที่แต่ไม่เราเดินดูดเรื่องใหม่ๆเข้ามาร่มเหลว่ซัมซ่าหรือมีความสุขเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณไม่มีเงินพอเป็นธรรมดาครับที่คุณจะต้องรู้สึกไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองแต่สถานะการเงินในชีวิตคุณจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้หากคุณไม่รู้สึกดีกับเงินซะก่อนแม้จะยังไม่มีก็ตามครับต้องรู้สึกไปก่อน แล้วค่อยมีนะครับหลายคนบอกว่าฉันต้องมีเงินก่อนค่อยจะมีความสุขจริงๆแล้วความสุขจะเป็นตัวดึงดูดเงินเข้ามาถ้าคุณส่งกระแสะความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเช่นกลัวกังวลกลัวหาเงินไม่ทันคุณก็อยู่ในเครื่องความถี่ที่ติดลบในเรื่องของเงินทองและสุดท้ายคุณก็จะได้รับสบภาพที่ติดลบกลับมาเช่นใบวงนี้หรือว่าข้าวของเครื่องใช้มันหมดไปต้องมีการใช้ใจ่ายในตอนนั้นครับ สุดท้ายอะไรอะไรก็ตามก็จะดูดเงินออกจากกระเป๋าคุณเมื่อคุณมีปฏิกิริยาเชิงลบต่อใบทวงนี้หรืออะไรก็ตามคุณก็ให้ความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับเงินออกไปบ่อยครั้งมันก็จะชักนําสภาพเงื่อนไขที่มีแต่ความร่มหลวทางน้่นการเงินหรือว่ามีเหตุปจัจจัยที่ทำให้คุณต้องเสียเงินมากขึ้นมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับทุวกวินาทีคือโอกาสที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองเพราะคุณเปลี่ยนความรู้สึกได้ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะเคยรู้สึกแบบไหนมาก่อนก็ตามไม่ว่าจะเคยคิดผิดอย่างไรก็ตามแต่เมื่อคุณเปลี่ยนความรู้สึกใหม่คุณก็จะอยู่ในคลื่นความถีใหม่และกฎแห่งแรงดนงดูดจะตอบสน,นองในฉับพลันเมื่อคุณเปลี่ยนความรู้สึกใหม่อดีตก็จะจางหายไปไม่มีพลังอะไรก็ตามนะครับที่คุณไม่ได้ให้ความหมายหรือว่าพลังกับมันมันก็จะลืมไปหรือจางหายไปในที่สุดจะเรียกว่ามันยังอยู่แต่ว่ามันแค่ไม่มีพลังครับคุณเปลี่ยนความรู้สึกใหม่ได้ คุณก็จะเริ่มได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาและดีมากขึ้นชงอย่าเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวกับการเสียใจกับอดีตของคุณเพราะการคิดถึงความผิดพลาดในอดีตด้วยความรู้สึกติดลบและไม่ดีคือการซ้ำเติมบาดแผลข,ของคุณเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องตัดสินใจครับเลือกอยู่กับปัจจุบันเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกใหม่เพื่อทำให้คุณฟื้นขึ้นชีวิตที่มีความสุขร่ำรวยและมีสมดุลในอารมณ์ถ้าชีวิตของคุณตอนนี้ยังขาดสิ่งที่คุณรัก นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ใช่คนดีและรักไม่เป็นนะครับชุดหมายชีวิตของเราทุกคนก็คือการเอาชนะด้านที่ติดลบด้วยการเลือกที่จะรักปัญหาหยุดตรงที่ว่าคนส่วนใหญ่รู้สึกรักแล้วเลิกรักวันละหลายร้อยครั้งพวกเขาไม่ได้ให้ความรักนั้นมากพอที่จะอนุญาตให้พลังแห่งหความรักทําหน้าที่ขับเคลื่อนชักนำสิ่งดีเข้ามาในชีวิตอารมณ์รักเป็นอารมณ์ที่มีพลังงานสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะฝึกเริ่มจากฝึกรักตัวเองได้ดีที่สุดครับ ลองคิดดูสิว่าถ้าคุณให้ความรักด้วยการกอดคนที่คุณรักจะเป็นใครก็ได้ครอบครัวคนรักและนาทีถัดมาคุณหยุดส่งคลื่นความรักเพราะว่าคุณไ่เสียอารมณ์กับการหาคุณแจรถไม่เจอหรือรถติดหรือไปถึงแล้วไม่มีที่จอดรถคุณให้ความรักด้วยการสนเสหยฮากเพื่อร่วมงานรายหนึ่งและสะดุดหยุดเพราะว่าร้านอาหารที่คุณกําลังนั่งคุยกันไม่มีอาหารจานเด็ดที่คุณสั่งถ้าคุณให้ความรักแล้วจะใช้หรือไม่ใช้พลังแห่งความรักนั่นก็ได้ แต่คุณไม่อาจจะใช้พลังแห่งความรักกับสิ่งที่คุณไม่รักโดยมีเงื่อนไขรวมไปถึงข้อแก้ตัวต่างๆด้วยข้ออ้างหรือข้อแก้ตัวว่าคุณไม่รักสิ่งนั้นเพราะว่าเหตุผลใดมันก็จะยิ่งเพิ่มได้ที่ติดลบในชีวิตคุณเวลาที่คุณมีข้ออ้างว่าทําไมคุณไม่รักคุณก็กําลังส่งความรู้สึกที่แย่เหมือนเดิมออกไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งกระทอกับว่าคุณส่งกระแสความรู้สึกที่ติดลบบอกไปให้มันมากยิ่งกว่าเดิมการยึดติดกับความโกรธเกลียดและเศร้าเสียใจ ก็เหมือนกับการที่คนหยิบถ่านนั้นร้อนไว้ในมือเพื่อควางใส่คนอื่นและสุดท้ายตัวคุณก็ต้องโดนถ่านนั้นร้อนก่อนเพราะว่าคุณเป็นคนที่เริ่มหยิบมันเองเพราะฉะนั้นเวลาที่เรานะครับเริ่มที่จะโกรธเกลียดน้อยใจเศร้ากับใครก็ตามเราหวังว่าเขาจะเจ็บปวดแต่สุดท้ายใครเริ่มก่อนครับที่เจ็บเรานั่นเองครับถ้าคุณญหงุดหงิดเพราะเกิดการผิดคิวในการนัดหมายและคุณกล่าวหาอีกฝ่ายหนึ่งว่าเป็นต้นเหตุคุณก็กําลังใช้ข้อกล่าวหาเป็นข้ออ้าง ที่จะไม่ให้ความรักกับโลกใบนี้แต่กฎแห่งแรงนิ่ดูจะรับรู้เฉพาะสิ่งที่คุณกําลังให้ความสนใจและความรู้สึกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณกําลังกล่าวหาใครสักคนคุณก็จะได้รับสถานการณ์ที่มีการกล่าวหาในชีวิตคนกลับมาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องเป็นบุคคลที่มีปัญหากับคนนะครับอาจจะเป็นใครก็ตามที่มีพลังงานใกล้เคียงสิ่งเหล่านั้นการกล่าวหาวิพากษ์วิจารณ์จะผิดบน่นกรนดา่า คือรูปแบบต่างๆของด้านลบซึ่งล้วนแต่นําความยุ่งยากไม่ชีวิตคุณทุกขณะที่คุณบน่นหรือว่าวิจารอะไรก็ตามคือการส่งผ่านเคลื่อนลบออกไปการบน่นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เหมือนจะไม่เป็นพิษเป็นภยัยอย่างเช่นเรือนดินฟ้าอากาศรถติดจังเลยเรื่องเพื่อนร่วมงานลูกๆพ่อแม่คิวยาวจนเกินไปเศรษฐกิจอาหารการกินหุนของคุณงานของคุณลูกค้าธุรกิจเสียงดังหรืออะไรก็ตามที่คุณบน่น สิ่งที่คุณหมุนจะชักนําด้านลบมาสู่ชีวิตคุณมากขึ้นเรื่อยๆจงย์คําพูดประเภทที่ว่าห่วยแตกห่วยแย่ยี่แหวะทิ้งไปเพราะในยันที่คุณเอ่ยถ้อยคําพวกนี้ก็จะมาพร้อมกับความรู้สึกที่รุนแรงเมื่อคุณพูดออกไปมันก็จะย้อนกลับมาหาคุณเท่ากับว่าคุณได้แขวนป้ายเหล่านี้ไว้กับชีวิตคุณเองคุณคิดบ้างไหมว่าน่าจะดีกว่าถ้าคุณรู้จักใช้คําประเภทนี้ดีจังเลยขอบคุณสวยจริงๆ น่าสนุกสุดยอดตื่นเต้นเยี่ยมไปเลยคุณจะได้สิ่งที่คณรักและต้องการหากคุณล้อมรวมตัวเองเข้ากับอารมณ์รักนั่นหมายวามว่าไม่มีข้ออ้างใดๆสําหรับการไม่ให้ความรู้สึกรักเหตุผลและข้ออ้างต่างๆจะปิดกัน้นไม่ให้คุณเปิดรับทุกสิ่งที่คุณปรารถนาและจะปิดกั้นคุณจากชีวิตที่สุดวิเศษแสนมหศัศจรรย์ทุกอย่างที่เราส่งผ่านไปยังชีวิตผู้อื่นจะย้อนกลับมาสู่ชีวิตของเราเองแบบไม่โกงกัน ในทุกๆเวลานาทีและทุทกๆสภาพเงื่อนไขของชีวิตคุณคุณกำลังได้รับสินิคุณให้ออกไปไม่ว่าคุณจะคิดเชื่อมโยงกับมันด้วยกันหรือเปล่าก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาจากโลกภายนอกทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากโลกภายในถ้าคุณให้ความคิดอารมณ์ความรามู้สึกในแง่บวกไปเกินกว่าห้าสิเปอร์เซนตแทนที่มันจะเป็นในแง่ลบแสดงว่าคุณมาถึงจุดปกพันแล้วแม้จะเป็นความรู้สึกนึกคิดเพียงแค่ห้าสบ็เปอร์เซต คุณก็สามารถพลิกตาช่างชีวิตคุณได้ทันทีเปลี่ยนชีวิตได้ชอกอารมณ์ความรู้สึกเวลาที่คุณปล่อยคลื่นความรู้สึกที่มีอารมณ์ความรักในพีนในคุณจะได้รับสภาพเนื่อนไขของความรักสะท้อนกลับมาเท่านั้นแต่คุณยังเพิ่มบุญความรักและค่าบวกให้กับชีวิตคุณค่าบวกที่เพิ่มขึ้นใหม่นี้จะยิ่งดึงดูดสินที่เป็นบวกเข้ามามากขึ้นยิ่งคุณเพิ่มเติมความรักและค่าบวกมากยิ่งขึ้นชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกสินทุกอย่างมีพลังดึงดูด เมื่อสง่งดีเข้ามาหาคุณก็จะเริ่มนึงดุจสง่งดีเข้ามาเพิ่มขึ้นอีกคุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่คนเรียกว่ามือกำลังขึ้นดวงกำลังขึ้นเมื่อมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็จะมีอะไรดีๆตามมาอีกหลายอย่างสภาพแบบนี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าคุณได้ให้ความรักออกไปมากกว่าความรู้สึกในแง่ลบและเมื่อความรักนั้นสะท้อนกลับมาหาคุณมันก็จะยิ่งเพิ่มขายายความรักในชีวิตคุณและยิ่งนึ่งดุจเสง่งดีเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้น คุณอาจจะเคยมีประสบการณ์ที่ตรงกันข้ามเช่นถ้ามีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้นแล้วเรื่องนั้นก็พลอยแย่ไปด้วยเรื่องอื่นก็พลอยแย่ไปด้วยสภาพแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าคุณส่งคลื่นอารมณ์ความรู้สึกลบออกไปมากกว่าความรักและเมื่อสิ่งที่ติดลบย้อนกลับมาหาคุณคุณก็เพิ่มค่าติดลบให้กับชีวิตคุณด้วยการจมปักอยู่กับมันและคุณจะเริ่มดูดสิ่งที่ติดลบเข้ามาบางคนก็เรียกมันว่าเคราะห์หามยามร้ายแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ เพราะฉะนั้นกฎแห่งแรงดึงดูดต่างหากที่ทําหน้าที่อย่างที่ตรงในชีวิตคุณไม่ใช่โชคชะตาเราจะต้องเข้าควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเราให้ได้และด้วยสาเหตุนี้เองคุณจึงอาจจะมีชีวิตอันราบรื่นมีความสุขปลอดพ้นจากปัญหาและความทุกข์ทั้งปวงเพราะเหตุนี้เองคุณจึงสามารถสร้างพลังงานบวกเพื่อดึงดูดสภาวะเงื่อนไขแห่งความร่ํารวยความสุขมาสู่ชีวิตคุณเมื่อคุณตีนอารมณ์ความรู้สึกถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนชีวิตของตัวคุณเอง สิ่งที่คุณจะต้องทำมีแค่ปลิกตาช่างด้วยการให้ความรักพาคอรู้สึกนึกคิดที่ดีเพียงห้าบเเซตของทั้งหมดเมื่อคุณบรรลุจุดปกผันของการให้ความรักมากกว่าการคิดถึงอารมณ์ที่ติดลบความรักที่สะท้อนกลับมาหาคุณก็จะเพิ่มขยายตัวขึ้นด้วยการในหนุกความรักหรือสิ่งที่มีพลังงานใกล้เคียงความรักเข้ามาเพราะฉะนั้นคุณจะได้พบกับการเพิ่มพูนอย่างต่อเนื่องของสิ่งทีดีอย่างทันควันแทนที่สิ่งที่ติดลบจะสะท้อนกลับมาหาคุณและเพิ่มทวีขึ้น คุณจะได้รับแต่สิ่งเีดีมากขึ้นและเพิ่มทวีขึ้นนเรื่อยๆในทุกด้านของชีวิตและนี่คือสิ่งที่คุณสมควรจะมีในชีวิตเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในแต่ละวันคุณกำลังเงินอยู่ณจุดปกผันของวันนั้นในชีวิตคุณด้านหนึ่งจะพลิกคุณไปสู่วันอันยอดเยี่ยมที่มีแต่สิ่งดีเกิดขึ้นแต่อีกด้านจะเป็นวันที่มีแต่ปัญหาจงจำไว้ว่าคุณคือผู้ชี้ชะตาตัวเองในแต่ละวันด้วยความรู้สึกของตัวคนเองความรู้สึกของคุณคือสิ่งที่คุณให้ออกไป และแน่นอนว่าเป็นสิ่งเดียวก,กันกับที่คุณได้รับกลับมาในวันนั้นซึ่งกจกติดตามห้อมล้อมคุณไปตลอดทั้งวันไม่ว่าคุณจะทําอะไรไปทั้งไหนก็ตามเมื่อคุณเริ่มเช้าวันใหม่ด้วยจิตใจที่เป็นสุขมีความรู้สึกว่ามีความรักรู้สึกดีหรือว่าอยู่ในคลื่นอารมณ์ที่ดีและรักษาความรู้สึกดีดนั้นวันใหม่ของคุณก็จะส,สดใสและถ้าคุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอารมณ์บูดและไม่ยอมปรับเปลี่ยนมันวันใหม่ของคุณก็จะไม่มีอะไรดีเลยหนึ่งวันแห่งความรู้สึกดี ไม่เพียงแค่เปลี่ยนชีวิตหนึ่งของคุณเท่านั้นจะจะเปลี่ยนมันต่อมาและต่อไปด้วยแน่นอนว่าถ้าคุณสามารถทําสิ่งนี้ทุกวันมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลถ้าคุณสามารถรักษาอารมณ์ความรู้สึกดีนั้นไว้และเข้านอนด้วยความรู้สึกที่ดีคุณก็จะเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความรู้สึกดีอารมณ์ดีถ้าคุณรู้สึกดีต่อไปอีกนานที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้ความรู้สึกดีดนั้นก็จะขยายเพิ่มพูนตามกฎแห่งการดึงดูดเวลายิ่งผ่านไปวันแล้ววันเล่า ชีวิตของคุณก็จะดีขึ้นเรื่อยๆจงมีชีวิตยอยู่ณนปัจจุบันนี้ไม่ใช่เมื่อวานอดีตหรือวันพรุ่งนี้มีแต่ปัจจุบันวันนี้เท่านั้นถ้าคุณอยู่ในปัจจุบันขณะคุณจะมีความสุขมีความรักมีอารมณ์ที่ดีอย่าปล่อยให้อดีตและว,วันพรุ่งนี้มันบทบางคุณคนจํานวนมากไม่ยอมอยู่เพื่อวันนี้มีแต่หมกมุ่นครุ่นคิดถึงอนาคตหรือว่าอดีตโดยไม่รับรู้ว่าการใช้ชีวิตณปัจจุบันนี้คือการสร้างอนาคตใหม่ สิ่งที่เรารู้สึกในวันนี้ต่างหากที่สําคัญเพราะคือสิ่งเดียวที่จะกําหนดอนาคตของชีวิตเราแต่ละวันคือโอกาสที่เราจะสร้างชีวิตใหม่ได้เพราะว่าแต่ละวันคุณกําลังยืนหยูดตรงจุดที่พกพันของชีวิตคุณในแต่ละวันคุณเปลี่ยนอนาคตได้ผ่านอารมณ์ความรู้สึกของคุณเองได้เมื่อคุณหันไปรู้สึกดีกับตัวเองทั้งตอนเช้าระหว่างวันและก่อนนอนพลังงานที่มีความรักขอบคุณสำนึกรู้คุณ มันจะพลิกชีวิตคุณอย่างรวดเร็วจนคุณแทบจะไม่เชื่อเลยทีเดียวและนี่คือสิ่งที่คนรวยคนสาเร็จทุกคนเขาฝึกฝนกันเรื่องนี้ครับอารมณ์ความรู้สึกจะเปลี่ยนชีวิตไปขอบคุณทุกคนสําหรับการติดตามและรับฟังช่อง motivation podcast นะครับสําหรับคนที่อยากจะฟังเนื้อหาพิเศษซึ่งตอนนี้อปป้ามีโปรเจกต์พิเศษครับเดี๋ยวเราจะนําเนื้อหา NLP สราข้อสําเร็จและในเรื่องของอารมณ์และไม l n e s s มาสอนในโปรแกรมของสมาชิกนะครับ คลิปวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องของสาขตร์สำเร็จและอารมณ์เงินและไมล์โฟเนตครับจะลงคลิปทุกๆเดือนครับซึ่งคุณสามารถสมัครสมาชิกได้ไปที่หน้าโปรไฟล์ครับของช่อง motivation podcast ไปที่คำว่าสมัครครับแล้วก็กดเข้ามาคุณจะชำระผ่านบัตรเดบิตหรือว่าเครดิตก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเดือนละ80บาทเท่านั้นปกติเนื้อหา nop และไมล์โฟเนตเหล่านี้โอป้าจัดที่สมนาพัฒนาตัวเองครับเพราะฉะนั้นมาพบเจอกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับด้วยการลงทุนเพียงแค่เดือนละ80บบาทเท่านั้นครับ และเวลาที่มีกิจกรรมใ,ใดๆเป็นวิเศษสมาชิกจะได้รับสิทธิวิเศษมากกว่าใครครับเพราะฉะนั้นมาพบกันในโปรแกรมสมาชิกนะครับ